บกลายมาเป็นอันเนี้ยกังหันของเทเลนอร์เนี่ยสุดท้ายก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้าคุณทำมาเป็นเคิร์ฟๆป้าๆเนี่ยมันเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโลโก้แล้วใครจะรู้ก็เลยมาจบตรงที่ว่าทำยังไงให้มันฟิตอินกับอินทีเรียแล้วก็ทำยังไงให้มันยังมีน้ำเสียงของมันเองน้ำเสียงของแบรนด์ดีแท็กที่เราคุ้นเคยกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเห็นก็คือผมก็เลือกใช้พวกวัสดุไม้ให้มันรับกับอินทีเรียคือให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของสถานที่นี้คือเราต้องยอมรับความน่าเศร้าของคนทำงานเอ็นไวรอนเมนทัลกราฟิกในประเทศไทยอย่างนึงคือเขามักจะมองเป็นของแถมแล้วมักจะเรียกเราไปตอนงานสถาปัตย์และอินทีเรียใกล้เสร็จแล้วและมักจะมีงบน้อย เวลาจำกัดงบน้อยคิดอะไรดิ้นไม่ได้มากแต่มันก็คือเราก็เลือกสิว่าสเปซของเราเป็นแบบไหนเราต้องการอินโฟเมชันนี้ไปโอเวอร์เลย์ให้มันคลื่นไปกับแบ็กกราวด์ที่เป็นอาร์คิเทคเจอร์นะหรือว่าเราอยากจะสแตนด์เอาท์ซึ่งผมว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเป็นสถานที่แบบไหนอันนี้ก็อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเทสติ้งที่น่ารักมากก็ไซส์จริงผมเชื่อในการทดสอบไซส์จริงซึ่งอันนี้ก็คือความสนุกคึกขนองอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันตอนสมัยเรียนความสะดวกให้สาธารณะต้องช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้ผมขอเปลี่ยนแปลงออฟฟิศสเปซเปลี่ยนแปลงรีเทลสเปซเล็กๆไปก่อนผมมีความสุขแค่นี้เดี๋ยวไปงานประเภทต่อไปนะครับกินอาหารก่อนตอนเขาอยากให้คนที่ปกติไม่เข้าวัดปกติไม่ไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสปกติเดินอยู่สยามขึ้นมาที่ชั้น5เพื่อเข้างานวัดคำถามของผมคือคนเดินคาราคอนเคร่งศาสนาและอนุรักษ์นิยมมากขนาดไหน จริงๆนอกจากอาชีพดีไซเนอร์ผมก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มอกรุงเทพก็เน้นสอนวิชาไทโปกราฟีคือสอนวิชาการใช้ตัวอักษรผมมีงานอดิเรกคือการสะสมป้ายตัวอักษรไทยจากที่ต่างๆสุดท้ายพอไปเห็นอย่างนี้แล้วทางทีมจูงใจเอาผมเข้าไปบอกว่าอ่ะลองดูเพราะเขาเชื่อว่าวิธีนี้ไม่สามารถทำให้คนที่ปกติเดินผ่านละก้อนและไม่เข้าวัดเนี่ยเข้างานวัดได้ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่คนที่เป็นคนไทยคุ้นเคยกับงานวัดมากที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ซิลูเอ็ตของพระพุทธรูปยอดเจดีย์ใบโพธงราอะไรทั้งนั้นหรอกจริงๆเนี่ยมันคือตัวอักษรตัวอักษรเขียนป้ายงานวัดมันจะมีลีลาประมาณนึงแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นสวยๆแล้วเพราะมันจะเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปขึ้นมางานนี้ผมร่วมมือกับพี่โรสสยามรวยเป็นปรมาจารย์ด้านการออกแบบตัวอักษรไทยแบบฟ้าสลายโจรเป็นชู้กับผีอินทรีแดงอะไรเงี้ยพี่โรสหมดงานนี้ก็คือให้พี่โรสเขาช่วยสเกจดินสอมาแล้วทีมผมมาช่วยกราฟช่วยดัดแล้วก็สเปคสีโดยที่ทีมผมจะสเปคสีได้แย่กว่าพี่โรจน์นิดนึง คือเราเชื่อว่าการสื่อสารให้ตรงเป้าเนี่ยมันมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นซึ่งมันอาจจะถูกจริตคนเมืองคือความดัดจริตผิดที่ผิดทางดัดจริตผิดที่ผิดทางไงคุณลองคิดว่าอาร์ตดีเรคชั่นแบบนี้ไปอยู่ที่สยามอยู่ตรงต่อหม้อรถไฟฟ้าอันนี้คือความผิดที่ผิดทางที่ว่าอาจจะทำให้หลายๆคนแบบเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเธออะไรเงี้ยแบบมีความรู้สึกที่กระดืออะไรบางอย่างเพราะว่าแนวที่อ่านอันเดย์จะไปงานวัดของคุณคืนเดียว 3,000 ไลค์แล้วก็เลยอันนี้เลยออกมาทีนี้สุดท้ายมันประสบความสำเร็จยังไงตอนช่วงนั้นใน Facebook ผมเริ่มเห็นเพื่อนผมที่ไม่รู้ว่าผมทำงานนี้เริ่มแชร์แล้วบอกว่างานหน้าไปจังเย้ยดังนั้นทวนครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากงานนี้คือเรื่องเดียวกันผมพูดอันนี้มันคือก๊อปปี้เดียวกับอันนี้รายการอีเวนต์เดียวกันทุกอย่างแต่ผมเลือกพูดด้วยวิธีนี้แล้วทำให้เด็กวัยรุ่นที่อ่านอเดและไม่เข้าวัดเดินเข้างานวัดแต่ถ้าใช้แบบนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ได้จากลูกค้าเจ้าเดิมคนแบบเดิมเช่นศาสนาอนุรักษ์นิยมที่ไปงานวัดนี่คืองานวัดลอยฟ้าเดี๋ยวขออีกสักที่จะมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่างานแต่ละชิ้นมันมีที่มาที่ไปยังไง
จริงๆเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอินสไปเรชั่นทำไมนะคะมันแบบมันอย่าเชื่อผมครับสำหรับหนูเนี่ยคือด้วยความที่หนูยังเรียนอยู่เรียนไม่จบโลกยังสวยมากๆไม่เคยมีใครมาทำร้ายหนูเพราะฉะนั้นเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามหรือจะฟังกว้างๆแล้วคิดว่า